สวัสดี TikTok ในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์จากฝั่งฮ่องกงและเป็นภาพยนตร์แอคชั่นประเภทแอคชั่นฮีโร่มาแนะนำให้ทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการทาง TikTok บ็อกเซตหนังตระกูลสวยประหารในกล่องนี้บรรจุถึง2ภาคด้วยกันภาคแรกก็คือ The Heroic Trio หรือสวยประหาร1ในปี1993เรื่องราวของเด็กทารก18คนที่ถูกองค์กรลับจับตัวไปหายตัวอย่างลึกลับก็ต้องเป็นหน้าที่ของ3สาวสวยประหารหาเด็กทารกที่หายไปให้กลับคืนมาสู่อ้อมอกผู้เป็นพ่อและแม่เรื่องราวชวนติดตามของ3สาวสวยประหารที่เป็นหนังแนวฮีโร่ออกแนววันเดอร์วูแมนแต่เป็นภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทุ่มทุนสร้างมากกว่า80ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อจะเนรมิตยุคสมัยให้ดูออกแนวอนาคตและชวนรับชมได้ตลอดทั้งเรื่องพร้อมกับฉากแอคชั่นอลังการภาพยนตร์เรื่อง The Heroic Trio สวยประหารในปี1993นำแสดงโดยแอนนิต้ามุยหรือเมย์เย่นฟังแม็กกี้ชุงหรือจางมันอีมิเชลโยหรือหยางลี่ซิงและเป็นผลงานการกำกับของตูชี่ฟงหรือจอห์นนี่ทูและในส่วนของภาคที่2นี้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นมาอีก The Executioner หรือสวยประหารภาค2จะมีความแตกต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงอัดแน่นไปด้วยฉากดราม่าชวนเสียน้ำตาการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่เกาะฮ่องกงและหลังจากการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหญ่น้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำที่หายากจึงเป็นหน้าที่ของ3สาวสวยประหารที่แยกย้ายกันออกตามหาน้ำเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมหาบ็อกเซตนี้มาชมที่บ้านกันครับ The Executioner หรือสวยประหารภาค2ในปี1993นำแสดงโดยเหมยเยี่ยนฟางจางมันอี้มิเชลโยร่วมด้วยแอนโทนีหวองและกำกับการแสดงโดยจอห์นนี่ทูหรือตูชี่ฟงขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok ในคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ